สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนก็พาเข้าสวนวันนี้จะมาเก็บผักนะคะอันนี้เป็นคะน้าต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารนะคะวันนี้ก็จะเก็บผักบุ้งคะน้ามะเขือนิดหน่อยนะคะเสียงกรอบมากเลยนะเพื่อนๆปลูกผักปลอดสารนะคะอันนี้ปลูกแบบไม่ได้แยกเนาะก็โรยเมล็ดไว้เลยนะคะเพื่อนก็รอเวลาเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะคะปลูกแบบไหนก็ได้กินค่ะตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เราปักชำนะคะเพื่อนก็มีมาเยอะนะคะมีอยู่อีกตรงนู้นอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนนะคะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกทำเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เก็บเคลด้วยนะเก็บไม่เยอะนะคะวันนี้นี่ค่ะก็ผักวันนี้นะคะของบ้านสวนเก็บได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็เก็บแค่พอกินเนาะก็จะมีมะเขือนะคะมีมะเขืออยู่แค่4ลูกเองนะคะเพื่อนๆนี่มะเขือมีอยู่4ลูกนะคะมีมะเขือมีเคลแล้วก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งแล้วก็คะน้าค่ะนี่ค่ะเพื่อนอันนี้เป็นผักชีใหญ่นะคะกำลังเกิดกำลังงอกแล้วเนาะนี่กำลังงอกแล้วนะคะกำลังงอกแล้วถั่วงอกก็ไม่ใช่ถั่วงอกผักบุ้งจีนก็งอกแล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะเมื่อวานฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกหนักเขาเริ่มเอ็นล้มแล้วเนาะเริ่มเอ็นล้มเมื่อคืนก็ออกมาจับหอยทากค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผักเก็บผักนะคะ